อันนี้ผมทำไม่เป็นเอาจริงๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปให้แม่ผมนะว่าแม่ผมก็ทำเป็นแม่ผมแบบทำกับข้าวเก่งมากนะผมจะติดเอาไว้ตรงหน้าอกนะฮะโดยที่แม่จะไม่รู้เลยว่า เราได้ทำถ่ายทำเขาอยู่นะครับอันนี้นะฮะแล้วเราก็ติดไว้ที่หน้าอกครับเดี๋ยวเราไปดูครับคุณแม่จะรู้จักแจ่วปลาร้ากับน้ำจิ้มปลาแดกไหมนะครับนี่ถ่ายรูปแปลว่าอะไรถ่ายรูปด้วยที่แม่พูดเนี่ยเอ้าไปถึงลงคลิปแล้วก็ขณะเดียวกันนะตอนนี้นะน้องอ้อยแอนเดอะแก๊งครับตอนนี้เขาอยู่ที่อุดมไซนะฮะเมืองไซอยู่ที่น้ำกัดยอละปาละครับสบายดีสวัสดีครับวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะฮะวันนี้ผมจะต้องเดินทางไปหาคุณแม่นะฮะที่อยุธยาครับห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณสัก100กว่าโลนะฮะไปเยี่ยมท่านตรงนั้นจะเป็นบ้านริมน้ำนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าบ้านเกิดผมตอนเล็กๆเนี่ยที่อยู่อยุธยาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะและตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะเรามาขอขอบคุณละกันขอบคุณกล่องพัสดุนะครับจากน้องโดมนะฮะน้องโดมภูมิประเสริฐเขาส่งพัสดุเนี้ยมาให้นะฮะแล้วก็ได้เปิดแล้วแหละแต่จะมาขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันนะตอนนี้นะน้องอ้อยแอนเดอะแก๊งครับตอนนี้เขาอยู่ที่อุดมไซนะฮะเมืองไซอยู่ที่น้ำกัดยอละปาละครับนั่นคือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อนะเมื่อวานนี้เขาได้ไปแอดเวนเจอร์นะฮะแล้วก็ส่งรูปมาให้เราดูนะครับก็มีความอิจฉาอยากจะให้ด่านเปิดนะฮะอยากไปมากๆเลยนะฮัลโหลกำลังจะไปสายต่อนี่เจ๊ฮัลโหลจะไปเอารถทีบแล้วก็ซิเคทีบลินเนาะตอนนี้เขาส่งรูปมายั่วนะฮะว่าตอนนี้เขาไปทำกิจกรรมอะไรบ้างเนาะอาทิตย์ติบแต่ขณะเดียวกันน้องอ้อยก็กำลังจะเก็บภาพบรรยากาศนะฮะของอุดมไซที่น้ำกัดจุฬาปาเนี่ยมาฝากให้พวกเราทุกคนนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะถึงด่านจะยังไม่เปิดเราเดินทางไปด้วยกันนะระหว่างทางนะฮะบนโลกออนไลน์แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเนาะมีเรื่องจะมาเว้าให้ฟังสิวะขี่รถไฟขี่รถไฟกับรถไฟดับสภาพเจตอนนี้เมื่อยแห้งได้กินข้าวครับเดียวช่วยมาเออแหละแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณน้องโด่งก่อนนะฮะที่ส่งพัสดุอันนี้มาให้แล้วก็ผมได้เปิดแล้วแหละตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะเอามาโชว์นะฮะแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขไงน้องก็ส่งเสื้อมาให้2ตัวล่ะเป็นเสื้อรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนน่ะเราชอบมากๆโหถ้าเกิดผมใส่เสื้อตัวนี้นะทุกคนต้องทักผมแน่เลยว่าไปมาแล้วหรอข้ามด่านไปได้แล้วหรอคุณไปได้ยังไงนะอันนี้แบบคนแรกมั้งในเมืองไทยเอาจริงๆนะฮะก็มีทั้งเสื้อสีขาวแล้วก็สีเทานะฮะซึ่งเพื่อนๆผมเองก็บอกว่าน้องไปได้หรือยังไปได้หรือยังจะไปด้วยเราก็บอกนี่ไงไปมาแล้วดูสิโมนิดๆ นะฮะต้องขอบคุณน้องโด่งนะฮะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของสปป.ลาวเนาะที่เขามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะฮะดังนั้นตอนนี้ก็คือทุกคนเนี่ยก็อยากจะเดินทางแล้วก็ไปสัมผัสแล้วก็ไปท่องเที่ยวที่สปป.ลาวนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรอให้บริษัททัวร์หรือว่าวิธีการเดินทางของลาวสีเขียวเนี่ยได้รับอนุมัติจากสปป.ลาวก่อนนะฮะแล้วเราก็จะเดินทางไปด้วยกันนะทุกคนแล้วก็น้องเขาบอกมานะฮะว่าอันเนี้ยผมเห็นแล้วล่ะแล้วมันก็หอมมากๆด้วยอ่ะน้องเขาบอกว่ามันเป็นชายอดชาของพงสาลีนะบอกว่าพี่กินเข้าไปนะแล้วนะแล้วพี่หลับตานะแล้วพี่ก็นึกถึงพงสาลีเชียงขวางอะไรก็ได้พี่จะรู้สึกถึงที่ตรงนั้นเลยอ่ะซึ่งจริงๆผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะคือกลิ่นชาออกมาแล้วมันเป็นกลิ่นแบบคือไม่เหมือนชาทั่วไปอะอันนี้เดี๋ยวชงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันนี้น้องเขาส่งน้ำปลาแดกต้มสุกนะครับนั่นก็คือของแม่ดวงใจนะฮะอันนี้เขาก็ส่งมาให้นะฮะแล้วก็มีกระปุกใหญ่มากๆเลยเนี่ยแจ่วปลาแดกชาวลาวนะฮะบินได้ซึ่งผมว่าอันนี้เป็นผงนะฮะแล้วไปปรุงนะฮะอันนี้ผมทำไม่เป็นเอาจริงๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปให้แม่ผมนะว่าแม่ผมก็ทำเป็นแม่ผมแบบทำกับข้าวเก่งมากนะเดี๋ยวก็จะเอาไปให้เขาทำให้ทานนะฮะวันนี้เราก็เลยว่าจะไปหาเขาแล้วก็ให้เขาทำให้ทานนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะน้องแล้วผมเหมือนประมาณว่าน้องเขาบอกว่าน้องเขาทำขายด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองถามเขาดูนะฮะว่าขายยังไงขายที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรเดี๋ยวผมจะส่งลงไปในลิงก์ข้างล่างแล้วกันนะฮะ
ุดหนุนน้องเขานะน้องดงนี่เขาเก่งมากนะฮะส่งข้อมูลมาให้เราเสมอๆนะฮะก็ต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้เราออกเดินทางกันครับไปหาคุณแม่ผมกันไปที่บ้านเกิดผมที่อยุธยาวันอาทิตย์สบายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่บ้านริมน้ำนะฮะก็คือที่อยุธยานะครับก็ห่างจากบ้านกรุงเทพเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงนะฮะขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวก็ถึงกันนะฮะก็เราก็จะไปเยี่ยมคุณแม่กันก็คือว่าแม่ก็จะอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วเราจะเอาแจ่วปลาแดกนะฮะแล้วก็ที่น้องโด่งเขาส่งมาให้นะฮะจริงผมทำไม่เป็นเลยเดี๋ยวจะให้แม่เขาทำให้กินนะฮะวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปหาแม่นะครับโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นกล้องขนาดเล็กผมจะติดเอาไว้ตรงหน้าอกนะฮะโดยที่แม่จะไม่รู้เลยว่าเราได้ถ่ายทำเขาอยู่นะครับอันนี้นะฮะแล้วเราก็ติดไว้ที่หน้าอกครับเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคุณแม่จะรู้จักแจ่วปลาร้ากับน้ำจิ้มปลาแดกไหมนะครับแม่ลองมาดูนี้หน่อยเนี่ยแม่ทำเป็นไหมแจ่วปลาแดกชาวลาวอร่อยเครื่องบินอร่อยมากอร่อยเหรอทำอะไรอ่ะก็กินกับน้ำพริกไงอ๋อเหรอแทนน้ำพริกอ่ะอ๋อสดๆเลยเหรอเออสดๆอย่างนี้แหละเขาทำมาแล้วมันก็เอามะอะไรนะแตงกวาแล้วก็ถั่วพูมาจิ้มถั่วฝักยาวดิบอร่อยมากดีเลยเอออร่อยมากเนี่ยน้องที่แฟนเพจน้องโด่งเขาส่งมาให้จากลาวเอามาให้แล้วขึ้นไปแล้วก็ลองแกะเอาหน่อยมีแตงกวาละถ้าตัวเองชอบตัวเองก็แบ่งไปถ้าไม่ชอบแม่เขาทำเองเออโอ้ดีจังเลยใช้เป็นปีเลยจริงเหรอจริงเออโอ้ดีจังเลยใช้เป็นปีเลยจริงเหรอจริงใส่กล่องเลยแบ่งไว้เป็นปีเลยอร่อยมากเนี่ยหากินไม่ได้เราไม่มีตังค์ก็ซื้อไม่ได้เออใช่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวลองจะชิมแล้วอันนี้อีกอันหนึ่งทีนี้แม่เนี่ยจะกินมากไม่ได้เพราะว่ามันเผ็ดนั่นเผ็ดเดี๋ยวนี้แม่กินเผ็ดไม่ได้กินเค็มไม่ได้ทีนี้ก็นี่อะไรน้ำปลาแดกอ๋อเอาไว้ใส่กับไอ้นี่ส้มตรงส้มตำ อะไรต่ออะไรเป็นน้ำน้ำปรุงรสเป็นน้ำปลาที่เขาผสมอย่างดีแล้วแล้วก็เก็บไว้เป็นปีได้เลยแล้วพอเราจะทำอะไรเราก็ใส่มาหน่อยใส่เข้าไปหน่อยเออใส่เข้าไปน้ำพริกปลานะโอ้โหสุดยอดเลยเผาหอมเผาอะไรอะไรนะพอปั่นเสร็จแล้วเอานี่ใส่เข้าไปบีบมะนาวโอ้โหอร่อยมากเนี่ยของดีเนี่ยของดีของดีของดีเก็บไว้แล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ไม่กระป๋องไงเออเดี๋ยวลองไปเอาขึ้นไปข้างบนแล้วชิมได้นะถ้าสมมติแกกินได้ก็แบ่งเอาไปไม่ต้องเอาไปหมดนี่ถ่ายรูปแปลว่าอะไรถ่ายรูปด้วยที่แม่พูดเนี่ยเอ้าไปถึงนู่นลงคลิปสุดยอดสุดยอดละครเนี่ยคืออร่อยมากมองปุ๊บเดียวรู้แล้วขอบคุณเจ้าของนี้ขอบคุณเจ้าของนี้มีเงินก็ไม่มีโอกาสมีเงินก็ไม่มีจริงแม่ใช่เพราะตอนแรกเนี่ยเป็นบุญของแม่เนี่ยตอนแรกเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ากินยังไงต้องมาหาแม่เลยเพราะว่าแม่เนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยว่าเอาไปทำอะไรที่นี่เราก็เป็นชุมชนบ้านริมน้ำครับก็คือว่า2คูน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวๆนี้นะฮะแต่ตอนนี้ความเจริญมันเข้ามามากมายเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะฮะมีทั้งแบบการกีฬาทางด้านน้ำนะฮะอย่างตรงนี้ที่เราไปกินข้าวกันเมื่อกี้นะฮะเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันตรงนั้นนะเราจะเห็นว่ามีกลุ่มเรือซิ่งนะฮะที่เขาทำด้านเรื่องการกีฬาเนี่ยเขาก็มากินข้าวกันแถวนี้ครับซึ่งหน้าร้านอาหารตรงนี้อยู่ข้างๆบ้านผมเลยบางครั้งเราก็จะเห็นเจ็ตสกีนะครับมาจากกรุงเทพแล้วก็มากินข้าวกันแถวนี้ครับชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นชุมชนคาทอลิกครับเป็นชุมชนคริสตังนะฮะที่หมู่บ้านแถวๆนี้ก็จะมีแต่คนที่เป็นคริสตังเท่านั้นเลยนะครับแล้วชุมชนใกล้ๆก็จะเป็นศาสนาพุทธนะครับเราอยู่ด้วยกันมาตลอดร่วมเป็นร้อยๆปีนะฮะแล้วเราก็อยู่ด้วยกันได้นะฮะโดยการเพื่อเผื่อแผ่กันแล้วก็ที่นี่นะครับอยุธยาบางไทรบ้านเกิดผมเองครับ
ก็วันอาทิตย์แบบนี้นะครับเบาๆสบายๆแบบนี้กลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่ไกลๆเนี่ยก็เพียงแค่คุณโทรศัพท์นะฮะเพียงแค่กริ๊งเดียวผมว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับแล้วคลิปข้างหน้านะครับคอยตามชมกันนะครับว่าน้องอ้อยแอนเดอะแก๊งกับสาวๆนะฮะจะพาไปอุดมใส่ไปเมืองใส่ไปที่ไหนกันบ้างติดตามกันไปนะครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาวทูเกเตอร์คุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาก็คราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ